ปัจจุบันสภาพการขนส่งและการจราจรของประเทศไทยอาศัยทางรถยนต์และทางรถไฟเป็นหลักและจากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศส่งผลให้มีความต้องการในการเดินทางและขนส่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากพื้นที่หลายแห่งได้มีการก่อสร้างถนนทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองเพื่อกระจายการเดินทางและขนส่งเข้าสู่พื้นที่ทั่วประเทศซึ่งหลายเส้นทางมีความจำเป็นต้องตัดผ่านรางรถไฟซึ่งกรมทางหลวงชนบทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติโดยดำเนินการติดตั้งต่อเนื่องทุกปีจากสถิติอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟยังคงมีระดับสูงโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟประเภททางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวได้ทำให้บริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในสายทางที่มีบริเวณจุดตัดผ่านรางรถไฟจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานโครงการออกแบบระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงชนบทเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟประเภททางลักผ่านดังกล่าวและจุดตัดทางรถไฟที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติโดยการติดตั้งระบบแจ้งเตือนหรือการติดตั้งอุปกรณ์ปิดกั้นทางก่อนเข้าสู่จุดตัดทางรถไฟบริเวณเขตทางของกรมทางหลวงชนบทเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ยวดยานหรือมิให้ยวดยานสัญจรผ่านพื้นที่อันตรายในช่วงที่ขบวนรถไฟผ่านบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟองค์ประกอบสำคัญของระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงชนบทคือการจัดสร้างต้นแบบการตรวจจับรถไฟซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์สำหรับตรวจจับการมาถึงของรถไฟอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์แสดงการแจ้งเตือนและอุปกรณ์ประกอบระบบหลักการทำงานของชุดอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการมาถึงของรถไฟระบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดรอปเปอร์เรดาร์มาใช้ในการตรวจจับการมาถึงของรถไฟระยะไกลที่มีการติดตั้งอยู่บนเสาตรวจจับที่มีความสูงของเสา5เมตรขึ้นไปณบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อตรวจจับการมาถึงของรถไฟในระยะ500ถึง 1,000 เมตรเมื่อตรวจพบรถไฟเข้ามาในระยะที่กำหนดจะมีการส่งสัญญาณเตือนผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์ที่ติดอยู่บนเสาตรวจจับสัญญาณไปยังชุดอุปกรณ์ควบคุมหลักที่อยู่ในตู้ควบคุมไฟจราจรเพื่อทำการควบคุมชุดสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ทั้งสองฝั่งของทางรถไฟเป็นสัญญาณไฟสีแดงกระพริบเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะหยุดยานพาหนะหรือหยุดการสัญจรข้ามผ่านจุดตัดทางรถไฟเพื่อรอรถไฟขบวนที่ตรวจจับได้ผ่านบริเวณจุดตัดถนนก่อนเมื่อรถไฟได้ผ่านจุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้วชุดอุปกรณ์จะมีการส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมหลักที่อยู่ในตู้สัญญาณไฟจราจรให้ทำการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรทั้งสองฝั่งเป็นไฟสัญญาณสีเหลืองกระพริบผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถเคลื่อนพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟได้ด้วยความระมัดระวังในการข้ามจุดตัดทางรถไฟตามปกติจากการทดลองโครงการดังกล่าวนี้กรมทางหลวงชนบทมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสายทางให้เกิดความปลอดภัยต่อการขับขี่โดยการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบทโดยการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันมากกว่าการแก้ไขมีข้อมูลประกอบการวางแผนในการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในบริเวณจุดตัดผ่านรางรถไฟในระยะยาวต่อไป